โทษของการนอนน้อยไม่ใช่แค่อ่อนเพลียแต่มีโทษอย่างอื่นค่ะโทษของการนอนน้อยใช่ว่าจะเป็นเพียงการอ่อนเพลียและง่วงนอนเท่านั้นค่ะแต่ยังมีอีกหลากหลายข้อที่เป็นโทษประหารของการนอนน้อยค่ะข้อ 1. ทำให้อ้วนขึ้นเพราะร่างกายหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางกายภาพและควบคุมสัดส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายน้อยลงส่งผลต่อฮอร์โมนเลปทินที่เป็นผลต่อระบบประสาทแปรปรวนว่าควรจะอิ่มเร็วหรือช้าและจะทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นค่ะข้อ 2. ไม่มีภูมิต้านทานเสี่ยงที่จะป่วยจากเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะพบว่ามีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสูงและควบคุมยากซึ่งเกือบจะเป็นเหมือนโรคเบาหวานจากการเจาะตัวอย่างเลือดของพวกเขาเหล่านี้นั่นเองข้อ 3 ค่ะอาจทำให้เป็นมะเร็งการแปรปรวนทางฮอร์โมนของร่างกายส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะข้อ 4. ทำให้โง่ลงการอดนอนส่งผลต่อร่างกายคือจะทำให้ประสิทธิภาพการจดจำลดลงหรือสัญญาณเตือนแห่งความโง่นั่นเองค่ะดังนั้นทางที่ดีคนเราควรต้องนอนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงก็เพียงพอในแต่ละวันค่ะพร้อมทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมออกกำลังกายนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน